ขอต้อนรับสู่รายการฉีกหน้ากากทรราชตอนสองมีอยู่หกประเด็นด้วยกันที่จะขอชี้แจงในวันนี้นะครับประเด็นแรกก็เป็นประเด็นที่ประเด็นเดิมนะครับ ขอย้ําแล้วก็ขอซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเข้าใจเพราะว่าวันนี้ที่จะคุยต่อเนี่ยก็จะกลับมาสู่ประเด็นนี้อีกเหมือนกันนะครับว่าอันนี้เป็นรัฐศาสตร์101ที่ว่าท้ายสุดเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าการเมืองของเราภาพการเมืองไทยนวันนี้คงจะจําได้แท้จริงมันประกอบด้วยคนข้างบนอยู่สามประเภทซึ่งคอยสูบเลือดและกินเนื้อ ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศสามเหลี่ยมนี้กินเนื้อประชาชนข้างล่างสามเหลี่ยมนี้เราเรียกว่าอะไรนะครับขอชัดๆเจนๆสักครั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชื่อก่อนสามเหลี่ยมเรียกว่าสามเหลี่ยมทรราชนะครับสามเหลี่ยมทรราชประกอบด้วย3ส,ส่วนส่วนที่หนึ่งนักการเมืองชั่วชา้าสอง พ่อค้านายทุนใช่ไหมครับนายทุนอันที่สามข้าราชการระดับสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเคลียร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จริงๆแล้วปัญหาของบ้านของเมืองก็คือมีคนซึ่งประกอบกันเป็นสามเหลี่ยมทอราล,ลาดแล้วก็ทุกครั้งทุกหลก็จะกินเนื้อและสูบเลือดประชาชนซึ่งอยู่ข้างล่างในรูปต่างๆกันวันนี้นี่คือนักการเมือง นายทุนและข้าราชการระดับสูงถ้าเพื่อความจำง่ายๆนะครับเผื่อเดี๋ยวจะหลงลืมขอเรียกสั้นๆว่าเพื่อให้มันสอดคล้องกันนะครับเ,เป็นคำที่มีสัมผัสนอกสัมผัสในหน่อยก็คือสามเหลี่ยมทรราชประกอบด้วยนักการเมืองสถุลนายทุนสามานและข้าราชการชั่วๆนะครับ ขออีกสักครั้งได้ไหมครับว่าตามกันสามเหลี่ยมทรราชประกอบด้วยนักการเมืองสถุนนายทุนสามานและข้าราชการชั่วชัวพอพูดอันนั้นเสร็จก็คงจะต้องขออนุญาตเคลียร์นิดหน่อยเพราะว่าเจตนาที่แท้จริงไม่ได้หมายความว่านักธุรกิจใหญ่หรือเศรษฐี ในบ้านในเมืองจะเป็นทรราชกันไปหมดแท้จริงแล้วมีคนจำนวนมากที่มีเงินมีทองทำมาค้าขายอย่างสุดจริตอันนี้เราพูดถึงเศรษฐีหรือในทุนที่อาศัยอำนาจอันมิชอบของรัฐซึ่งจะมากอบโกยผลประโยชน์ของตนเองไม่ว่าอาจจะมาเป็นรูปของโปรเจกต์ยักษ์ในเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาล หรืออาจจะมาในรูปของการสัมปทานไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะครับวิทยุโทรทัศน์พลังงานไฟฟ้าป้า,ปาอะไรต่อมิอะไรอันนี้นี่คือนักธุรกิจหรือนายทุนสามานที่เราพูดถึงส่วนข้าราชการขร้าราชการที่พูดถึงก็ไม่ได้หมายความถึงพวกเราทั่วๆไปเพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ย ข้าราชการที่พูดถึงนี้คือข้าราชการระดับสูงที่ช่อฉนเท่านั้นนะครับพวกเราที่ C5、C6, C7 ไม่มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในสามเหลี่ยมทรราชแม้ว่าจะต้องการก็ตามทีอันนี้เป็นที่สำหรับสำรองที่นั่งสำหรับอ,อ,อธิบดีรองอธิบดีประลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงเท่านั้นนะครับแล้วส่วนนักการเมืองก็เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นก็อยากจะขอเคลียร์นิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะกลายเป็นว่าเราไปต่อต้านคนทั้งหมดไม่ใช่นะครับธุรกิจซึ่งเขาเย็บเสื้อผ้าส่งออกทํากับข้าวกับปลาแล้วก็ไปขายต่างประเทศนะครับคนที่เขาออกไปแล้วก็ไปแข่งขันอะไรอย่างดีนั่นไปเย็บรองเท้าส่งขายออกต่างประเทศนะครับส่งปลูกข้าวปลูกข้าวปลูกผักปลูกหญ้าทำอาหารส่งออกต่างประเทศอันนี้ก็เป็นนักธุรกิจไม่ได้เกี่ยวกับสามเหลี่ยมทรราชนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพทั่วไปอันที่สองก็คือข้าราชการก็ไม่ใช่เป็นปัญหาทุกคนข้าราชการดีๆก็มีอยู่เยอะนะครับส่วนนักการเมืองความจริงนักการเมืองที่ดีก็พอมีอยู่ใช่ไหมครับมีไหมครับก็พอมีนะครับนักการเมืองดีๆก็พอมีอยู่ปัญหาก็คือวุธพงษ์ยังมองไม่เห็นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าอันนี้คือประเด็นที่หอันนี้เป็นการย้ำเตือน นะครับข่าวที่แล้วบ้านเมืองหรือการเมืองของเราประกอบด้วยสามเหลี่ยมข้างบนซึ่งนั่งทับสี่เหลี่ยมอยู่ข้างล่างวันนี้เหตุการณ์การเมืองทั้งหมดขออีกครั้งหนึ่งนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นรูปเก่าละมันก็มีสามเหลี่ยมที่กินกันอยู่แต่ถ้าว่าวันนี้ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่มีสามเหลี่ยมเดียว มันกลายเป็นสองสามเหลี่ยมที่เข้ามาราวีแล้วก็รบพุ่งกันสรุปง่ายๆวันนี้เนี่ยไอความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มทุนกับกลุ่มทุนแล้วก็กลุ่มการเมืองกับกลุ่มการเมืองไอฝั่งนี้พรรคการเมืองมีใครครับอันนี้คือคืออะไรนะครับสีแดงคือพรรคพรรคพรรคเพื่อ พักไทยรักไทยจนเป็นพลังประชาชนแล้วก็เป็นเพื่อไทยแล้วก็ไม่ผมไม่รู้จะโดนยุบอีกครั้งจะเป็นอะไรก็จําไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนมาเยอะเหลือเกินนะครับแล้วฝั่งนี้ก็มีอะไรครับฝั่งนี้มีพักอะไรครับพักอภิสิทธิ์พักประชาธิปัตย์ฝั่งนี้มีนายทุนไหมครับม,มีก็คือทักษิณและพวกใช่ไหมครับอันนี้คืออันนี้คือ AIS ชินขอบใช่ไหมฮะ เ,เมื่อก่อนซิโนไทยอยู่ตรงนี้วันนี้ซิโนไทยวิ่งมานี้ใช่ไหมครับทางด้านนี้มีไหมครับด้านหนึ่งก็เป็นเบียร์ช้างด้านหนึ่งก็เป็นเบียร์สิงเพราะฉะนั้นการต่อสู้วันนี้ที่เราพยายามจะบอกก็คือว่าท้ายสุดมันจบลงมันเป็นเรื่องสถานการณ์การเมืองวันนี้เนี่ยแท้จริงแล้วมันกลายเป็นสงครามของนกรนกระสานกกระสาทั้งคู่นี้จิกตีกันเอาแพ้เอาชนะกันไม่ได้ท้ายสุดนกกระสาก,ก็ทําการ หาพวกไปดึงกบมาด้านหนึ่งก็เอากบมาทาสีแดงอีกด้านหนึ่งก็เอากบมาทาสีเหลืองแล้วก็มารบพุ่งกันจะเอาแพ้เอาชนะกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนวันนี้แล้วก็เรียนไปครั้งที่แล้วแล้วอยากจะซ้ำอีกครั้งก็คือว่าอันนี้คือสภาพที่น่ากลัวเพราะว่าเพราะว่าหนึ่ง ถ้ากบตัวใดตัวหนึ่งท้อทีถ้านกกระสาตัวใดตัวหนึ่งสามารถเอาชนะอีกตัวหนึ่งได้อย่างราบคาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนกกระสาตัวนั้นจะกินกบทั้งสองสีหรือสองเลวร้วายกว่านั้นก็คือหลังจากจิกตีกันจนกระทั่งเหนื่อยแสนเหนื่อยเอากันไม่อยู่ชนะกันไม่ได้ทำยังไงครับผสมพันธุ์จับมือกันเลย นะครับสลายขั้วจับมือแล้วยังไงครับเอากบมาแบ่งกันใช่ไหมครับกบเลขคู่ของเองกบเลขขี่ของข้ากบเลขคู่เองเอาไปกบเลขขี้ข้าเอามาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือภาพที่บอกว่าท้ายสุดเราอย่าเราอย่าถูกหลอกไปเป็นกบไม่ว่าจะเป็นกบแดงหรือกบเหลืองไม่ใช่กบแดงกบดำนะครับไม่ว่าจะเป็นกบแดงหรือกบเหลือง เพราะฉะนั้นภาพวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราควรจะต่อสู้ก็คือว่าประชาชนวันนี้ถูกแบ่งไปเป็นประชาชนแดงประชาชนเหลืองน่าเสียดายมากการต่อสู้คราวนี้กลายเป็นว่าประชาชนมาลบพุ่งกันไอทีมาลบกันแล้วมาตายกันแถวลาดดำเนินลาดประสงค์แล้วก็แถวออสี่แยกข้อกลัวท้ายสุดมันเป็นอะไรมันเป็นกบทั้งนั้นแหะครับนกกระสาไม่บาดเจ็บเลยและอันนี้คือความน่ากลัว ก็คือว่าไอ้ที่ตายเกลื่อนท้องถนนน,นั้นเนี่ยมันเป็นกบทั้งนั้นวันนี้ผมคิดว่าเราอาจจะมาถึงจุดหนึ่งที่อาจจะต้องตีโจทย์อันนี้ว่าประชาชนไม่ได้มีแค่แดงกับเหลืองมีประชาชนสีเขียวซึ่งอ่านโจทย์นี้ออกสีเขียวแปลว่าอะไรครับพวกนี้คือพวกไหนพวกนี้คือพวกที่ไม่เอาทั้งสามเหลี่ยมแดง และสามเหลี่ยมเหลืองวันนี้ถ้าจะรบต้องรบแล้วล้มมันทั้งสองข้างสีส่เหลี่ยมเขียวนี่คือประชาชนประชาชนที่จะมาสู้กับสามเหลี่ยมแดงและสามเหลี่ยมเหลืองวันนี้ก็อยากจะเคลียร์ตรงนี้ว่าในการต่อสู้เนี่ยแท้จริงมีประชาชนวิธีที่จะสู้กับสามเหลี่ยมแดงและสามเหลี่ยมเหลือง วันนี้สี่เหลี่ยมเขียวสู้ไม่ไหวหรอกครับเพราะว่าที่เห็นเห็นนั่งอยู่เนี่ยมีจำนวนไม่มากพอท้ายสุดอาจจะต้องกลับมาตีโจทย์ใหม่ว่าแท้จริงอันนี้คือการต่อแนวทางการต่อสู้ที่ถูกต้องอาจจะต้องค่อยทยอยแล้วก็พินิจพิเคราะห์บอกแล้วคราวที่แล้วว่าสี่เหลี่ยมแดง ไม่ใช่ศัตรูของสี่เหลี่ยมเขียวเพราะในนี้จำนวนมากเขาก็ต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเหมือนกันเขามีปัญหาจากบ้านนอกคอ,อกนาเขาไม่มีน้ำสำหรับชนรับประทานเขาไม่มีเขาขายผลิตผลทางเกษตรไม่ได้เขาก็เข้ามาเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสีแดงส่วนหนึ่งมีปัญหาจริงๆ เพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมนี้แหละครับต้องแยกแยะให้ดีว่ามันมีสี่เหลี่ยมแดงซึ่งเขามีปัญหาจริงๆและมาต่อสู้กับความอายุติธรรมในทํานองเดียวกันสี่เหลี่ยมเหลืองเราก็ต่อสู้กับความอายุติธรรมเหมือนกันเพียงแต่ว่าเวลาเราพูดถึงความอายุติธรรมเรานึกถึงหน้าของทักษิณชินวัตรสี่เหลี่ยมแดงนักนึกถึงหน้าของอมาต ใช้คำว่าอามาตเพราะฉะนั้นแท้จริงทั้งหมดทั้งสิ้นต่อสู้กับความอายุติธรรมความเอาเปรียบของสามเหลี่ยมทรราชไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีเหลืองวันนี้ถ้ามองโจทย์อย่างนี้เรารู้ว่าสีแดงก็ไม่ใช่ศัตรูส่วนใหญ่ๆของสีแดงแท้จริงมารวมกับสีเขียวได้ แน่นอนครับถ้าส่วนไม่ได้ทั้งหมดหรอกเพราะถ้าเป็นแดงทักษิณยังไงเขาก็ไม่มาถ้าเป็นแดงเพื่อไทยยังไงเขาก็ไม่มาในทางตรงข้ามสีเหลืองที่เราบอกว่าเป็นมิตรของเราก็ไม่ได้เป็นมิตรทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรามีเหลืองที่เป็นเหลืองประชาธิปัตย์เป็นเหลืองอมฟ้าหรือว่าฟ้าอมเหลืองเนี่ยวันนี้นอกจากเขาไม่มาร่วมกับเราแล้ว ถ้ามีโอกาสเขาอาจจะกระทืบเราเสียโดยซ้าเพราะฉะนั้นต้องตีโจทย์อันนี้ออกว่าการต่อสู้นั้นอาจจะต้องดึงแดงอิสระเข้ามาช่วยและเหลืองอิสระเข้ามารวมกับสีเขียวอันนี้เพื่อที่จะล้มทั้งสามเหลี่ยมแดงและสามเหลี่ยมเหลืองพร้อมๆกันทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อประโยชน์ของคนตัวเล็กตัวน้อย คนไร้สิทธิ์และด้อยโอกาสซึ่งออกมาต่อสู้และมีอีกจำนวนมากซึ่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถูกกินเนื้ออยู่ทุกวี่ทุกวันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเลือดถูกสูบออกไปทุกวี่ทุกวันอันนี้คือกลุ่มประชาชนที่แสนซื่อแสนบริสุทธิ์และตาใสาอันนี้ก็จะรวมกันเพราะฉะนั้นทั้งหมดอันนี้เนี่ยจะเป็นการต่อสู้เพื่อประชาชน โดยประชาชนและเป็นการต่อสู้ของประชาชนนะขอประเด็นที่3อันนั้นก็เป็น2ประเด็นเก่านะครับย้ำสักนิดเพราะหลายท่านอาจจะไม่ได้ยินเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็จบไปละขอเคลียร์ประเด็นที่ประเด็นที่3ก็คือเคลียร์เรื่องสามเหลี่ยมสีเหลือง หลายคนสับสนมองว่าเอ๊ะเรากำลังไปพูดถึงวิภากษ์วิจารณ์กันเองหรือเปล่าแต่ผมว่าวันนี้อาจจะต้องกลับมาแล้วถามตัวเราเองว่ามันมีสามเหลี่ยมทราราชสีเหลืองจริงหรือเปล่าจำได้ไหมครับนักการเมืองสถุนนายทุนสามานข้าราชการชั่วชั่ว ในสามเหลี่ยมสีเหลืองมีไหมครับพวกเราสีเหลืองที่อยู่ในกลุ่มนี้ <_ Việt> มีอะไรคือนักการเมืองสทุนอ้าวทำไมเงียบกันหมดแล้วครับนักการเมืองสทุนก็คนที่เข้ามาร่วมรบกับเราเมื่อก่อนวันนี้เขาไปนั่งในตึกไทยคู่ฟ้าแล้วพวกนี้ใช้ แอบเข้ามาซุกเข้ามาเหมือนมแมลงสาบแอบเข้าตู้เสื้อผ้าพอได้ใช้ชนะสามารถที่จะล้มเสื้อสีแดงได้ท้ายสุดก็สแสดงกายวันนี้เราคงเห็นนะครับถามจริงๆเถอะเราล้มสามเหลี่ยมสีแดงล้มทักษิณไปเราได้อะไรขึ้นมาครับเ,เราได้สามเหลี่ยมเหลืองมันกลายแปลว่ามันกลายเป็นว่าเรา ปราบทรราชหนึ่งเราได้อีกทรราชหนึ่งถ้าจะพูดกันหยาบๆเขาบอกว่าเสนียดไปจันไรมาอันนี้ต้องชัดเจนว่าท้ายสุดต้องสำรวจตัวเราเองแม้แต่ในกลุ่มก้อนสีเหลืองเราก็มีเหลืองที่ฉวยโอกาสและว,วันนี้เขากำลังฉวยโอกาสวันนั้น พูดเรื่องเขาพระวิหารดานนพดนปัตมะเป็นหมูเป็นหมาเป็นคนขายชาติดาสมชายวงสวัสดิ์ดาสมัครสุนทรลเวทเสียเสียหายหายวันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีเองทำอะไรดีกว่าเก่าไหมไม่มีมีแต่เลวลงอันนั้นท่านพูดเองนะครับนั่นท่านพูดเองถ,ถ้ามีสันติบาลอยู่แถวนั้นไม่ใช่ผมนะนั่นะนะนะท่าน ท้ายสุดไปไป,ไปมามาไอ้น,นี่ก็มีเหลืองกาฝากที่เกาะกับเรามาอันนี้จะต้องจัดการในทุนของเรามีไหมครับท้ายสุดท้ายสุดคุณไล่ชิ้นขอบไปคุณก็ได้ดีแทกได้ True มาคุณไล่สายการบินแอร์เอเชียไปคุณก็ได้บางกอกแอร์เวย์สมาคุณไล่เบียร์สิง์ไปคุณก็ได้เบียร์ช้างมาใช่ไหมครับคุณไล่อิตาเลียนไทยไปคุณก็ได้ซิโนไทยมาเอซิโนไทยมันแกว่งไปแกว่งมา นะครับท้ายสุดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราแค่เคลื่อนจากนายทุนกลุ่มหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มหนึ่งอันนี้จะต้องดูแลมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งสีแดงมักจะโจมตีมาว่าเอกลุ่มทุนอยู่ของสีเหลืองเนี่ยแล้วก็พูดพาดพิงไปไกลถึงกระทบถึงสถาบันว่าอันนี้คือส่วนของ ทุนเก่าทุนใหม่เศรษฐีเก่าเศรษฐีใหม่วันนี้ผมอยากจะเคลียร์ตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อเราจะได้เข้าใจตรงกันถามจริงๆเถอะครับทนุนนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับสถาบันสูงสุดของเราถามจริงๆเถอะครับเท่าที่เราได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมา ท่านเคยทาอะไรที่มีลักษณะของการเป็นนายทุนที่เอาเปรียบประชาชนคนไทยไหมครับในหลวงของเราแม้แต่ยาสีฟันเวลาใช้ก็จ้องบีบจนหมดหลอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลารองพระบาทขาดก็ยังส่งให้ช่างซ่อมละเย็บ เคยเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปนั่งเล่นบนเรือยอยชไหมมีเครื่องบินเจ็ตส่วนพระองค์ไปไหนมาไหนหรือไปจิบแชมเปญในกาล่าดินเนอร์ที่แสงสีอลังการไม่มีบุคคลอย่างนี้เท่าที่ผมได้ศึกษาธรรมะมาผมคิดว่าบุคคลอย่างนี้ ได้ชนะโลภะเรียบร้อยแล้วท่านปฏิบัติธรรมผมไม่สามารถยังได้แต่ผมเชื่อว่าพ่อท่านคงจะยังได้ว่าท่านได้บรรลุไปถึงระดับไหนโสดาสกาศทาคาหรือว่าอนาคามีหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเรื่อง ปัญหาอันนี้ที่พยายามโยงไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันนี้คงจะชัดเจนว่ามันเป็นการกล่าวหาอย่างไรเหตุผลแต่แท้จริงสถาบันกษัตริย์ก็เกี่ยวข้องกับสามเหลี่ยมสีเหลืองอย่างอ้อมๆโด้วยเหตุผลที่ว่าสถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันที่ใหญ่โต ขอบเขตการงานนั้นกว้างขวางสินทรัพย์มากมายธุรกิจธุรกรรมมากมายเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากท้ายสุดเมื่อสถาบันใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยก็อดไม่ได้ที่จะต้องมีปลิงมีทากมีพาราไซตมีกาฝากที่จะเกาะเกี่ยวกัดกินและแอบอ้าง สถาบันสูงสุดของเราวันนี้ผมคิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องแยกแยะและจัดการกับพวกปลิงพวกทากและกาฝากและพาราไซตที่เกาะกินสถาบันสูงสุดของประเทศอันนี้ถ้าจะเทียบ สถานการณ์ในปัจจุบันก็คือว่าบางทีสถาบันสูงสุดพูดถูกพูดถึงถูกกระทบกระเทียบทำให้ผมนึกถึงพงสาวดารจีนว่าหลายต่อหลายครั้งประชาชนถูกข่มเหงรังแกแต่ไม่ใช่เพราะว่าฮ่องเต้เป็นคนโหดร้ายแต่เพราะว่าเป็นฝีมือของ ขันทีกังฉินและขุนนางช่อฉนเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยที่พยายามที่จะต้องแยกแยะแยกเอาขันทีกังฉินและขุนนางช่อฉนออกมาเพื่อไม่ให้เสื่อมเสียสถาบันสูงสุดอันเป็นที่รักของประชาชนคนไทยนี่คือประเด็นที่3ามสามเหลี่ยมสีเหลืองเคลียร์แล้วนะครับ ประชาธิปัตย์ทุนสามานที่เกี่ยวข้องที่ทางสีแดงมักจะเรียกว่าทุนอมาตนะครับและข้างล่างก็คือข้าราชการระดับสูงขอดื่มน้ำประเด็นที่4 ท้ายสุดเหลืองหรือแดงสามเหลี่ยมเหลืองหรือแดงก็กระสาเหมือนกันหัวข้อที่สี่ก็คือว่าสมบัติผัดกันปล้นผมอยากจะขอพูดอย่างนี้จากประสบการณ์ ที่ต่อสู้มาตั้งแต่รัฐบาลชวนมาเป็นรัฐบาลทักษิณจนมาเป็นรัฐบาลสมัครสมเป็นคิงแก่รัสมัครสมัครสมชายและท้ายสุดก็ได้รัฐบาลรูปหลอ่อบอกได้ว่ากระสาก็คือกระสาเพราะกระสาแท้จริงก็คือกระสือไม่เคยได้แตกต่างกันเลยในการต่อสู้วันหนึ่ง เราคงเห็นว่าทักษิณชินวัตรขายปตทไปเอาเงินเข้ากระเป๋าเป็นเงินหลายหมื่นล้านแต่น้อยคนจะทราบว่าแท้จริงไอ้กระบวนการที่จะขายปตทนั้นไม่ได้เริ่มไม่ได้เป็นฝีมือของทักษิณชินวัตรเลยแท้จริงแล้วเริ่มตั้งแต่รัฐบาลประชาธิปัตย์ชวนหลีกภัย แต่เป็นเวรกรรมหรืออะไรไม่ทราบตั้งโต๊ะไว้เรียบร้อยเตรียมจะบริโภคอาหารอันโอชาอยู่แล้วก็มีอันเป็นไปมกราคม2544พวกเราหลายคนในที่นี้ด้วยเราก็สามารถที่จะขับเคลื่อนจนกระทั่งเกิดประชามติและสามารถลมร้มรัฐบาลประชาธิปัตย์ได้เราก็แสนจะดีอกดีใจท้ายสุดทักษินเอาไปงาบเฉย ทักษิณก็แสนจะน่ารักปี4445จําได้ไหมครับมาถึงก็บอกว่าโอ้โหรัฐบาลประชาธิปัตย์มันแสนชั่วเพราะฉะนั้นรัฐวิสาหกิจเอาไปขายได้ยังไงใช่ไหมครับไอเอ่อไฟฟ้าจะไปขายได้ยังไงแบงค์ไปขายได้ยังไงทักษิณก็ออกมาเชียร์พวกเรากันใหญ่แหม้ดีเหลือเกินต่อสู้กับประชาธิปัตย์ท้ายสุดเกิดอะไรขึ้นครับทักษิณหลังจากฟาดปตทไปเสร็จแล้วก็รู้สึกอิ่มน้ำสำราญแล้วก็ติดรถโอชะ ท้ายสุดจะฟาดกอฟผอต่อจำได้ไหมมันจะเอากอฟผอขายยังไม่พอมันจะเอาเขื่อนไปขายเขื่อนแล้วไม่กี่ร้อยล้านแม้ถ้าผมรวยสักนิดผมก็อยากจะซื้อเขื่อนสักเขื่อนหนึ่งเอาไว้ดูเล่นมันขายได้ยังไงครับสึกเขื่อนไม่กี่ร้อยล้านตึกแถวแถวสีลมเนี่ยมันราคาเกินเกินกว่าราคาเขื่อนทั้งเขื่อนไม่รู้ที่เป็นพันพันหมื่นหมื่นไรน้ำทั้งแม่นม้ำ สันเขื่อนทั้งนั้นมันขายไปไม่กี่ร้อยล้านทักษิณเล่นหนักใช่ไหมครับเอาของประชาธิปัตย์มาไอ้อะไรที่ประชาธิปัตย์ตั้งลูกไว้ปอรศจะคงจำได้เป็นเงินล้านล้านท้ายสุดประชาธิปัตย์ก็เอาไปขายวันนั้นผมก็เจ็บปวดหัวใจเหลือเกินเอะประชาธิปัตย์คุณทำได้ยังไงยึดไอ้สินทรัพย์มาเป็นล้านล้าน และท้ายสุดก็มาถอดทำเป็นหนี้เสียแต่ละอันเอาไปขายเอ๊ะแบงค์ต้งแบงค์ต้ง 50, องหเส่อสถาบันการเงินตั้ง50-60แห่งเอ๊ะทำไมคุณปิดมันหมดแล้วก็เอาไอ้หนี้ของคนต่างๆเอามารวมกันเขาบอกเอ๊ะตากะมันประหลาดมันเหมือนกับว่าคุณเป็นเจ้าคุณเป็นเจ้าหนี้แล้วท้ายสุดคุณยึดรถมาได้20-30คันแทนที่คุณจะเอารถไปขายคันไหนดีคุณก็ขายเลยคันไหนยังไม่ดี ก็มาทําสีสันหน่อยคันไหนมีแบตเตอรี่มันหมดก็เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ขายรถทั้งคันแต่สิ่งที่รัฐบาลประชาธิปัตย์วันนั้นทำเนี่ยก็คือการถอดเอาพวงมาลัยของทุกๆคันรถ20-30คันเอาแบตเตอรี่ของรถ20-30คันมาเอาตัวถังของรถ20-30คันเอาคัตซีของรถ20-30คันถอดเอามาขายเสียงกอง เราจะไม่เจ๊งเป็นแสนแสนล้านได้ยังไงคุณคิดว่าเขาโง่ไหมไม่โง่หรอกครับแก้งโง่เพราะท้ายสุดไอ้ที่มันหายกับหายไปจากกระเป๋าเราหลายแสนล้านมันก็ไปอยู่ในมือของคนที่เขาขายเพราะถ้าคุณขายรถเป็นคันคุณพอจะรู้ว่าขายราคาเท่าไหร่แต่ว่าพอขายเป็นเศษเหล็กปับ๊บมันมั่วกันหมดไม่มีใครรู้คนที่รู้ก็มีอยู่ไม่กี่คน คนหนึ่งก็คือลีเมิรนบรานเจ๊งไปแล้วเมื่อสองปีก่อนเวรกรรมนะแล้วก็อีกอันก็คือ GE Capital GE Capital ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองไปนั่งอยู่ในบอร์ดผมถึงบอกว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณไม่พ้นจะงอยปากของไอ้นกกระสาหรอกครับไม่แดงก็เหลืองไม่เหลืองก็แดง พอทักษินรับไอ้ไอ้นี่เน่าของปอรอสอะไรมาท้ายสุดก็เอาเข้าไปบริหารในบริษัทบริหารสินทรัพย์ท้ายสุดก็ฟาดไปอีกผมก็ไม่ทราบจํานวนเท่าไหร่ในกลุ่มทักษินและพวกเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นมันเหมือนกับเก้าอี้ดนตรีแบ่งกันกินแบ่งกันป้อนนะครับแบ่งกันงาบถ้าจะพูดกันหย,ยาบๆก็คือแบ่งกันแดกแดพรนั่นมา โทรศัพท์ก็เหมือนกันเออทีทีเองค่าไม่ว่าทีค่าเองอย่าโวยวันหนึ่งพอรัฐบาลประชาธิปัตย์ขึ้นปับ๊บพวกกลุ่มอะไรนะครับกลุ่ม d ีแท็ก็เข้าไปกลุ่ม t r u ูก็เข้าไปพอประชาธิปัตย์ถูกลม้ม AIS กระโดดเข้าไปเพราะฉะนั้นจะมีนายทุนวิ่งอยู่เกลื่อนใน TOT แล้วก็ในกอสอทอหรือแคทเทล e คอมวิ่งกันเกลื่อนเหมือนมแมลงสาบ ท้ายสุดแล้วเนี่ยเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าน,นี่คือความหน้าหน้าอัปยศอดสูของประเทศอย่างมากมันเป็นการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ระหว่างสามเหลี่ยมแดงและสามเหลี่ยมเหลืองตั้งแต่เราโชดช่วงชัชวานมาก็มีกลุ่มในทุนตุ่มกลุ่มเก่าไปจองไอ้ที่สัมปทานน้ำมันและแก๊สเยอะแยะ ทราบไหมครับว่าไอ้น้ํามันที่เราใช้อยู่เนี่ยวันนี้เราซื้อร้อยบาทไอ้ฝรั่งเข้ามาเจาะในอ่าวไทยเนี่ยมันจ่ายให้เรา28บาทมันจ่ายให้เรา28บาทเราไปซื้อกับที่ร0อบาทเพราะฉะนั้นเราจ่าย82บาทเท่าที่72บาททราบไหมครับว่าที่เวเนซุเอลาประธานาธิบดีฮูโกชาเวส หนูไม่ยอมฮูโกชาเวสบอกว่าถ้าคุณเจาะได้ร้อยบาทผมเอา82บาทไม่ใช่เหมือนที่ไทยแลนด์เขาเอา28บาทของเรา2,8ของเราเขา8,2อเอกวอร์ก็แบบเดียวกันที่ไหนเขาก็70-80แเปอร์เซ็นต์แต่เมืองไทยเอผู้หลักผู้ใหญ่ของเราโง่หรือเปล่า ไม่ง้อหรอกครับแกล้งโง่เพราะว่าเงินอันนี้เนี่ยมาหาศาลมากมาหาศาลมากถ้าสมมุติว่าคุณเอา28บาทเราก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ส่วนต่างมันไปเข้ากระเป๋าใครบ้างวันนี้สิ่งที่ผมกําลังจะบอกว่ามันก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้พอทักษินขึ้นมาไอ้น้ํามันเหล่านี้ก็ถูกยกไปให้เป็นสัมปทานของ จำเจ้าสัวได้ไหมครับที่เป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าชื่อ h ฮ r r รอ s ในลอนดอนน่ะนะฮะที่เป็นชื่อชื่ออะไรนะโมฮัมเมดอัลไฟเอสใช่ไหมครับลูกชายชื่อโดดี้เป็นแฟนของเจ้าหญิงไดอาน่าที่ลดความตายไปวันนั้นพอทักษินยิ่งใหญ่ทักษินก็เอามาแจกโอ้โหสัมปทานแปลงบะล่มเทิมเป็นหมื่นหมื่นไร่ เป็นโท่าทีเป็นหมื่นหมื่นตารางกิโลเมตรในอ่าวไทยก็กะจะงาบก็เวนกร,รมเกิด19กันยาคอมชอเข้ามาท้ายสุดไอ้ไอ้ไอ้แผลแฝงใหญ่ๆที่เราเรียกว่าเพล์ออยเพลย์ออยท้ายสุดก็สีแดงก็โดนสามเหลี่ยมสีเหลืองเอาไปงาบแทนไอ้นี่มันเหมือนกับเวนเหมือนกับกร,รมยังไงท้ายสุดมันก็ถ่ายกันไปถ่ายกันมา แต่ที่เรื่องน่าเศร้าก็คือว่าไม่ว่ามันจะถ่ายกันยังไงก็ตามแต่มันไม่เคยมาถึงไอ้สี่เหลี่ยมนี่เลยวันนี้มันเป็นสงครามระหว่างเศรษฐีเก่ากับเศรษฐีใหม่แต่ไม่เคยมีใครเหลียวแลคนที่ไม่มีโอกาสจะเป็นเศรษฐีไม่ว่าจะแบบเก่าหรือแบบใหม่ก็ตามที อันนี้คือความน่ากลัวของการเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าท้ายสุดไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยที่เราต่อสู้มานี่มันน่าเสียดายเราร้อนแรมกันมาเป็นเดือนเดือนปีปีเราลำบากมากมายเสียเงินเสียทองมากมายหลายคนเอาชีวิตเข้าเสี่ยงเพียงเพื่อเปลี่ยนนกกระสา จากสีหนึ่งไปเป็นอีกสีหนึ่งเท่านั้นวันนี้อาจจะถึงเวลาที่จะต้องสังหารนกกระสากันสักทีเ,เรารบกันยังไงท้ายสุดอันนี้คือโจทย์สำคัญว่า ทำยังไงที่เราสามารถที่จะต่อสู้แล้วท้ายสุดไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมเขียวสี่เหลี่ยมเหลืองสี่เหลี่ยมแดงหรือที่ใหญ่ที่สุดคือสี่เหลี่ยมขาวจะได้ประโยชน์จากการต่อสู้คันี้ไม่มีประโยชน์หรอกครับที่จะเพียงเปลี่ยนรัฐบาลหนึ่งไปสู่รัฐบาลหนึ่งแล้วก็ไปสู่อีกรัฐบาลหนึ่งเปลี่ยนจากพรรคการเมืองหนึ่งไปสู่พรรคการเมืองหนึ่งแล้วก็ไปสู่อีกพรรคการเมืองหนึ่งผมบอกได้ด้วยความสลดใจ พักการเมืองเหมือนกันหมดท้ายสุดมันก็คือซ่องโจรธรรมดาธรรมดามันเป็นที่รวมของโจรตั้งแต่โจรขลักเล็กขโมยน้อยไปจนถึงมาหาโจรและอภิมาหาโจรกลยุทธ์ในการเข้าปล้นประชาชนปล้นสะดมประชาชนต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นท้ายสุดโจรก็คือโจร ผมคิดว่าเราต้องกลับมาคิดใหม่แล้วว่าเราจะทำยังไงกับปัญหาของบ้านเมืองของเรานั่นก็นำมาสู่ประเด็นที่หประเด็นที่5ปัญหาของบ้านของเมืองไม่สามารถแก้ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ข้อหนึ่ง ปัญหาของบ้านของเมืองไม่สามารถแก้ด้วยวิธีต่อไปนี้พอเวลาค่าคองชีพแพงไข่แพงก็บอกว่าอย่าซื้อขายกันเป็นฟองหรือว่าเป็นโหลเลยเอามาซื้อขายกันเป็นกิโลดีกว่ามาช่างกิโลขายทราบไหมครับว่าไอ้ไอ้ไอเปลี่ยนจากไข่ที่ไร้สาระแบบนี้เนี่ยเปลี่ยนจากซื้อขายไข่ จากเป็นฟองเป็นช่างกิโลเนี่ยเขาใช้เงินจ้างที่ปรึกษาฝรั่งชื่อบริษัทแมคเคนซี่เป็นเงิน69ล้านบาทเอา69ล้านบาทมาให้กองทัพทำดูสิครับกองทัพทำสามารถเปลี่ยนประเทศได้วันนี้สอง ท่านไม่สามารถแก้ปัญหาของบ้านเมืองได้ด้วยวิธีต่อไปนี้เวลาคิดไม่ออกว่าจะซื้อเสียงจากประชาชนได้ยังไงก็ไปลอกเขามาแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากประชานิยมเป็นประชาวีวัตรข้อสามท่านไม่สามารถแก้ปัญหาของบ้านของเมืองได้หรอกเพียงเพราะว่า ท่านแก้ปัญหาแตกการแตกแยกด้วยการเปลี่ยนจากการไปบอกว่าตกลงเราไม่สลายการชุมนุมเราแค่ขอคืนพื้นที่ฟังละแสนจะน่ารักนึกถึงภาพนายพลเอกพลโทไปนั่งคุกเขา่านะครับไปขอพื้นที่คืนจากมอบและท้ายสุด เราก็ไม่ได้บุกเข้าไปเพื่อที่จะไปทะลุทะลวงและทําลายหรือว่าไปสังหารคนเพียงแต่เราเข้าไปกระชับวงล้อมแล้วก็เข้าไปพิฆาตผู้ก่อการร้ายผมว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นเพียงประดิษฐกรรมทางคำพูดอันนี้เราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองด้วยวิธีแบบนี้ วันนี้เขาบอกถ้าอย่างนั้นก็แก้อย่างนี้สิปฏิรูปการเมืองวันนี้เถียงกันหน้าดำค่ำเครียดว่าสอสอควรจะมี400บวก100หรือ375บวก125อันนี้คือการแนวทางการแก้ปัญหาของบ้านเมืองหรือเปล่าครับ ที่เถียงกันเสียเวล่าเวลาเสียเงินเสียทองมากมายในสภาอันนี้แก้ปัญหาของบ้านของเมืองหรือเปล่าครับเพราะว่า400บวก100หรือ375บวก125มันก็เท่ากับ500อยู่ดีใช่ไหมครับและอันนี้คือที่มาของข,ของคำโบราณไทยที่เรียกว่าโจร500 เราไม่สามารถแก้ปัญหาของบ้านเมืองได้เพียงเพราะว่าจะเอาฝ่ายค้านมาซักฟอกรัฐบาลเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันแก้ได้ไหมครับเพราะว่าอะไรครับแก้ไม่ได้เพราะว่าฝ่ายค้านเวลามันซักฟอกรัฐบาลเนี่ยแม้มันจะเป็นจะตายพอถึงจุดหนึ่งจะคลายแม็กซ์อยู่แล้วทำยังไงครับมันหยุดเฉยเฉยเพราะมันไม่กล้าพูดไปมากกว่านั้น มันพูดก้าวล้ำไปอีก9ก้าเดียวเท่านั้นนอกจากฝ่ายรัฐบาลสวยแล้วตัวเองก็สวยด้วยเพราะว่าทั้งคู่มันก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้เพราะฉะนั้นแก้ปัญหาด้วยอันนี้ไม่ได้ผมถามท่านว่าหลายคนก็บอกถ้าเราจะต่อสู้เราต้องการที่จะแก้ปัญหาของบ้านของเมืองเราก็ต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนแกนนารัฐบาลผมก็ถามท่านว่าเปลี่ยนจาก ปัญหาบ้านเมืองจะได้รับการแก้ไขไหมถ้าเราเปลี่ยนจากอภิสิทธ์ไปเป็นเทพเทือกหรือเปลี่ยนไปเป็นชาวรัตหรือจะเอาเฉลิมหรือยกเลิกแบนหปีแล้วเอาเนวินชิดชอบมาเป็นนายกรัฐมนตรีมีใครเอาไหมผมบอกได้ว่าวิธีเหล่านี้ไร้สาระและไม่สามารถแก้ปัญหาได้ นั่นคือประเด็นสำคัญและสู่ประเด็นต่อไปก็คือว่าวิธีการแก้ปัญหาของบ้านของเมืองมีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นวิธีนี้เสมือนว่าวันนี้ปัญหาของบ้านของเมืองเนี่ยมันเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่วันนี้ไวรัสเกาะกินซะจนเคลอะมันไม่รู้จะทำยังไง เวลาคอมพิวเตอร์คุณโดนไวรัสกินสักเครือซอฟ์แวร์นั้นก็ทำไม่ได้แอปพลิเคชันนี้ก็ทำไม่ได้เปิดติดติดดับดับอินเทอร์เน็ตก็ใช้ไม่ได้วิธีเดียวที่จะทำได้คืออะไรรู้ไหมครับคือปิดเครื่องปิดเครื่องปิดเครื่องเสร็จแล้วก็ค่อยเอา m a c a f ฟเอานอตันมาไอที่เขาเรียกแอนตี้ไวรัสเอามาฆ่าไวรัสเสร็จแล้วก็ค่อย รีบ o ตใหม่ค่อยเปิดเครื่องใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าถามว่าท้ายสุดเนี่ยเราจะแก้ปัญหาของบ้านของเมืองได้ยังไงผมก็ตอบว่ามันมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นแหะครับพูดกันตรงๆซื่อๆก็คือว่าท้ายสุดประชาชนคนไทยจะต้องช่วยกันถอดปลักการเมืองไทยสองสามปี แล้วค่อยรีบูตกันใหม่คำถามก็คือใครจะเป็นคนถอดปลักใครครับทหารไม่ควรให้ทหารมาถอดปลักเพราะพูดกันอย่างไม่เกรงอกเกรงใจนะครับทหารเวลาเข้ามาถอดปลักแบบนี้ทีไร ส่วนใหญ่ก็เอาไปแจกจ่ายกันในกลุ่มสีกากีทางนั้นไอ้โทษทีสีเขียวขี้มากันทั้งนั้นทหารที่เคยปฏิวัติรัฐรประหารดูจากประวัติแล้วก็ไม่น่าชื่นชมเท่าไหร่ส่วนใหญ่ปฏิวัติรัฐรประหารทีไรก็เพราะว่ากลัวว่าจะมีคนอื่นมาแซะเก้าเก้าอี้ผอบทอบรหรือผอบอเหล่าทัพของเขาไปก็เท่านั้นผมว่าทหารไม่เหมาะที่จะเป็นคนถอดปลั๊ก ท้ายสุดคนที่ถอดจะถอดปลักการเมืองไทยได้อย่างเป็นผลที่สุดและเหมาะสมที่สุดก็คือประชาชนถ้าทหารถอดปลักคนก็จะบอกว่ามันเป็นการปฏิวัติร,รัฐประหารต่างชาติก็จะต่อต้านแต่ถ้าเมื่อไหร่ถอดปลักการเมืองไทยโดยประชาชนวันนั้นถือว่าเป็นการปฏิวัติของประชาชน คนจะเฮโลสารภาหลายคนก็บอกว่ามันทำไม่ได้หรอกทำได้ไหมครับทำได้ไหมครับไม่ง่ายแต่ทำได้ไม่ง่ายแต่ทำได้ไแ,ตไดแต่แค่นี้ไม่พอ ถ้าจะทำได้หมายความว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเราไม่ใช่มีคนหลักร้อยหรือหลักพันหรือหลักแม้แต่หลักหมื่นเราต้องพูดกันถึงคนเป็นหลักแสนหรือหลักล้านหมายความว่าจากนี้ไปจนมิสกวันนี่มืดฟ้ามัวดินจากมิสกวันไปพระบรมรูปทรงมามืดฟ้ามัวดินจากมิสกวันไปถึงมัคควันมืดฟ้ามัวดิน จากมควานถึงผ่านฟ้ามืดฟ้ามัวด,ดินวันนั้นล่ละครับเราสามารถที่จะถอดปลักการเมืองไทยได้และอีกอันที่สำคัญก็คือมวลชนอันนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงสามารถที่จะผลักดันให้เกิดรัฐบาลของประชาชนเราจะเรียกว่ารัฐบาลประชาชนก็ได้ จะเรียกว่ารัฐบาลพระราชทานก็ได้แต่แท้ท้ายที่สุดแล้วมันก็คือรัฐบาลที่เกิดขึ้นโดยประชาชนเป็นของประชาชนและเพื่อประชาชนจะทำสิ่งนั้นได้ก็สองเงื่อนไขหนึ่งคนต้องมามืดฟ้าหมวดดินสองผู้นำมวลชนจะต้องเป็นคนที่สะอาดเกลี้ยงเกา่า และนี่แหละครับคือเหตุผลใหญ่ว่าทำไมผมถึงมาร่วมรบกับกองทัพธรรมอาจจะมีคนสักถามว่า อุทิพงอาจารย์เพอ้อฝันไปหรือเปล่ามันจะเปลี่ยนประเทศได้หรือด้วยคนหยิบมือเดียวเนี่ยมันจะทำอะไรได้นกกระสานี่จะงอยปากมันคมเหลือเกินทั้งสองสีคนที่มีกำลังวังชาอยู่ในบ้านในเมืองเขาจะยอมให้เราไปเปลี่ยนแปลงประเทศหรอ จริงๆพวกเราเนี่ยแสนจะมากมายแต่มันเป็นคนที่ตัวเล็กตัวน้อยไร้สิทธิ์และด้อยโอกาสมันเป็นกบจำนวนหลายสิบล้านตัวท่านจะสู้กับนกกระสาไหวหรือท่านจะสู้กับนกกระสาไหวหรือ ถ้าท่านถามผมผมก็ต้องพูดเหมือนเดิมไหวไม่ไหวผมก็บอกว่าไม่ง่ายแต่ทำได้เปลี่ยนประเทศได้มีคนบอกว่าอาจารย์วุฒิพงษ์เพอฝันคนเลวมันเยอะกว่าคนดีคนเลวมันมีพลังมากกว่าคนดีในเมืองไทยผมบอกว่าไม่จริง แท้จริงแล้วเนี่ยคนเลวในบ้านในเมืองไม่ได้มีมากเท่าไหร่ในร้อยคนเนี่ยเลวจริงๆมันอาจจะแค่สองคนเท่านั้นแต่ที่น่าเสียดายก็คือไอ้คนดี98คนของเราเนี่ยอีก9 97คนใน98คนธุระไม่ใช่ เราก็ทำดีของเราไปก็แล้วกันใครมีหน้าที่อะไรก็ทำของตัวเองไปไม่เคยคิดจะไปต่อแยกับไอ้คนชั่วสองเปอร์เซนต์นี้เลยเกิดอะไรขึ้นคนดีที่เหลืออีกหนึ่งเปอร์ซนที่พร้อมจะรบต่อสู้ขัดจัดขัดขวางและปราบป,ปรามไอ้คนชั่วสองเปอร์ซนตมันก็พ่ายแพ้ต่อความชั่วอย่างคงเส้นคงวา คนดี98%สู้คนชั่ว2%ไม่ได้เพราะเราเป็นคนดีแบบไม่เอาทุระไม่ได้หมายถึงที่นี่นะครับแต่หมายถึงประชาชนโดยทั่วไปเป็นคนดีที่ดีแต่ตัวเองแต่ไม่เคยคิดจะไปปราบปรามคนชั่วเลยขอแค่นี้ได้ไหมครับขอแค่นี้ทั้งที่นี่แล้วก็ที่บ้าน ขอได้ไหมครับว่าไอ้เกที่ว่าเป็นคนดีเนี่ยขอแค่สัก3%เป็นคนดีที่นอกจากตัวเองดีแล้วเนี่ยยังกล้าหารชาญชัยและพร้อมที่จะย่ำยีแล้วก็ปราบปรามไอ้พวกคนชั่วสซนั้นถ้าเปลี่ยนแค่นี้ให้ตรงนี้เป็น3%าจะชนะ2%ทันที และสิ่งที่เกิดขึ้นประเทศชาติจะเปลี่ยนแปลงทานาจจะเถียงผมว่าอาจารย์วุฒิพงศ์ประเทศชาติมันใหญ่โตเหลือเกินมันจะไปเปลี่ยนแปลงได้อย่างไงเปลี่ยนแปลงได้ครับลองนึกย้อนดู40ปีก่อน40กว่าปีก่อน มันมีประเทศอยู่สองประเทศใกล้ๆบ้านเราประเภทประเภทหนึ่งเนี่ยชื่อสิงคโปร์เคยเป็นเมืองขึ้นของไทยนะครับชื่อสิงหาปุระปีคศ .1965 สิงคโปร์แค่เป็นโขดหินเล็กๆอยู่ในมาหาสมุทรวันนั้นน้ำท่าไม่มีไฟฟ้าไม่มีถูกจัดออกจากมาเลเซียลีกวนอยู่อกตรม น้ำน้ำตาท่วมอกหนึ่ขณะเดียวกันหนึ่อีกประเทศหนึ่งชื่อฟิลิปปินส์วันนั้นมนิลาคือศูนย์กลางของเอเชียอาคเนมนิลาคือมหาอำนาจของเอเชียอาคเนท่านหลายท่านคงจะจำได้ถ้าตัวเองหรือว่าลูกหลาน พ่อแม่ไทยที่อยากจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกถ้าไม่มีเงินทองพอที่จะส่งไปอเมริกาหรือยุโรปเขาส่งไปไหนครับเขาส่งไปเรียนฟิลิปปินส์เพราะว่านั่นคือศูนย์กลางของอำนาจนั่นคือมหาอำนาจของเอเชียอาคเนเพียงแค่25ปีให้หลัง1990วันนั้นสิงคโปร์กลายเป็นประเทศซึ่งพัฒนาที่สุด ไม่ใช่ประเทศโลกที่สองแต่แท้จริงแข่งกับยุโรปและอเมริกาได้รัฐบาลของสิงคโปร์ถูกเรตติง้งว่าเป็นรัฐบาลที่สะอาดที่สุดจากที่เป็นรัฐบาลที่เฮงซวยที่สุดในเอเชียในทางตรงข้ามจาก1965ถึง1990โดยประธานาธิบดีเฟอร์ดินานมาคอสเป็นส่วนใหญ่ค่อยคอย ใช้โครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการประชานิยมต่อด้วยโครงการประชาวิวัต์อีเมลด้ามาโกสก็มาเปิดบ้านเอื้ออาทรท้ายสุดก็เข้าไปยึดธุรกิจโท,โทรคมนาคมเดี๋ยวสักพักก็ไปยึดอุตสาหกรรมเดี๋ยวสักพักก็ไปยึดน้ํามันเดี๋ยวสักพักก็ไปยึดไฟฟ้าท้ายสุดคนฟิลิปปินส์เก่งๆอยู่ที่ไหนหมดครับอยู่ทั่วโลกยกเว้นในประเทศฟิลิปปินส์ นั่นแหละครับสองคนสามารถที่จะเปลี่ยนประเทศได้จากฟิลิปปินส์ซึ่งอยู่ที่นี่ลงเหวในเวลา25ปีหนึ่งชั่วคนเท่านั้น25ปีนั้นเราจะเห็นว่าคนฟิลิปปินส์หาที่ไหนอยู่ตามบาร์ในกรุงเทพมาเล่นดนตรีก็อกแกกอกแกก,ก,ก,กัน ขณะซึ่งสิงคโปร์มาเป็นนายทุนมาลงทุนมีเทมาเซกมาซื้อโนอนซื้อนี่รวมทั้งชิ้นกรอบด้วยใช่หรือเปล่าเปลี่ยนได้ประเทศเปลี่ยนได้จากประเทศที่เฮงซวยที่สุดคอรัปชันมากที่สุดวันนี้กลายเป็นรัฐบาลที่เกลี้ยงเก่าที่สุดเรตติ้งอยู่ในอันดับเดียวกันกับยุโรปเหนือแบบสวีเดนหรือสวิตเซอร์แลนด์ เกิดขึ้นได้และเกิดขึ้นได้ใน25ปีเกิดขึ้นยังไงเกิดขึ้นเพราะเมื่อนายกรัฐมนตรีลีกวนอยู่ตัวเองเมื่อไม่โกงอยู่ในอำนาจแค่สองสามปีไอ้รองนายกรัฐมนตรีทั้งหลายก็ไม่กล้าโกงคุณอยู่ไปอีกสองสามปีไอ้รองนรองนายกรัฐมนตรีไม่กล้าโกงท้ายสุดไอ้รัฐมนตรีว่าการทั้งหมดก็ไม่กล้าโกง ถ้าคุณอยู่ไปได้อีกสองสามปีหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการไม่กล้าโกงรัฐมนตรีช่วยว่าการมันก็ไม่กล้าโกงรัฐมนตรีช่วยว่าการไม่กล้าโกงอยู่ไปสักพักหนึ่งประหลัดกระทรวงและอธิบดีมันก็ไม่กล้าโกงเมื่อไม่กล้ามันไม่กล้าโกงอีกน้อยหัวหน้าผนแหนหัวหน้าส่วนก็ไม่กล้าโกงภายในเวลาแค่20ปี ประเทศมันเปลี่ยนจากประเทศซึ่งเป็นประเทศด้อยพัฒนาตอกต่อยในเอเซียอาคเนย์กล e, ายเป็นประเทศยิ่งใหญ่ขณะซึ่งในทางตรงกันข้ามประเทศที่ถือเป็นมหาอำนาจของเอเซียอาคเนย์ K N e, กับดิ่งลงเหวฟังแล้วเครียดไหมครับและนี่แหละครับประเทศไทยกำลังอยู่ตรงนี้เราจะเลือกไปทางไหนไม่มีทางเลือกอื่นหรอกครับนอกจากจะต้อง ถอดปลั๊กการเมืองไทยและทำได้วันนี้ผมก็คงจะไม่พูดและไม่ใช้เวลาอะไรมาก,กว่านี้ผมก็อยากจะจบลงตรงนี้แหละครับว่าท้ายสุดแล้วโดยสรุปก็คือว่าถ้าเราจะสู้ขอให้ตั้งสติให้มัน่นว่าเราไม่ได้สู้กับนกกระสาสีใดสีหนึ่งถ้าเราจะปราบมัน เราจะต้องสังหารนกกระสาทั้งสองตัวอันที่สองให้ระวังให้ดีถ้ามันจำเป็นนกกระสามันก็จะยื่นปีกมาจับปีกกันแล้วก็ร่วมลบกันนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูไม่ใช่ว่า พอเรามอบเราใส่เสื้อสีเหลืองอะไรเหลืองก็ดีหมดเห็นอะไรแดงอะไรก็เลวไปหมดถ้าเราใส่เสื้อสีแดงอะไรที่เป็นแดงก็ดีไปหมดอะไรเป็นเหลืองก็เลวไปหมดไม่ใช่นะครับตารต่อสู้วันนี้เนี่ยขอให้ตั้งสติให้ดีไม่ได้เริ่มที่สีเขียวไม่ได้เริ่มที่สี่เหลี่ยมเหลือง,ห,องหรือสี่เหลี่ยมแดงถ้าจะทำให้ถูก ต้องเริ่มที่สี่เหลี่ยมเขียวคือจัดการกับทั้งสองสามเหลี่ยมพร้อมๆกันและอย่ายเห็นสี่เหลี่ยมแดงเป็นศัตรูสี่เหลี่ยมแดงมีบางส่วนจะช่วยเราได้นั่นคือแดงอิสระแน่นอนครับแดงทักษิณเขาคงไม่มาช่วยเราในทางตรงข้ามก็อย่าหลงผิดว่าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเหลืองทั้งหมดเป็นมิตร กับเราเพราะว่าวันนี้มันมีเหลืองปอชอปอซึ่งนอกจากไม่เป็นมิตรแล้วพร้อมจากกระทืบเราเมื่อวางตรงนี้ให้ถูกเลือกพันธมิตรให้ถูกอย่าลืมคนลำบากยากเข็นจำนวนมากที่ไม่รู้อิโนโนอ,อินเนเลยผมขอฝากแนวทางการต่อสู่วนนี้และที่สำคัญวันนี้ ไม่สามารถที่จะเพียงบอกว่าสอสอควรจะ400บวก100หรือ375บวก125ไม่ใช่จะเปลี่ยนจากประชาธิปัตย์ไปเป็นเพื่อไทยหรือเพื่อไทยไปเป็นภูมิใจไทยไม่ได้เปลี่ยนจากอภิสิทธิ์ไปเป็นเทพเทือกหรือว่าไปเป็นเนวินไม่มีทางออกจากวังวนทางการเมืองของเราได้และวังวนของการ ทางการเมืองของเรานี่แหละที่กัดกร่อนสังคมไทยและประเทศไทยกันทุกวี่ทุกวันวันนี้เราต้องออกจากวังวนนี้ให้ได้และวิธีที่จะออกจากวังวนนี้ได้มีทางเดียวเท่านั้นอันนี้ก็คือปฏิวัติประชาชนหมายความว่าเราจะต้องถอดปลักการเมืองไทยและ จะต้องถอดปลักการเมืองไทยแล้วก็ล้างไวรัสที่เกาะเคลอกก่อนที่เราจะเปิดเครื่องใหม่นี่แหละครับคือทางออกของการเมืองไทยคำถามก็คือเราทำได้หรือคำตอบก็คือ,อยากไม่ง่ายแต่ทำได้ไม่ง่าย แต่ทำได้ถ้าจะทำได้จะต้องใช้ประชาชนไม่ใช่แค่เท่านี้จะต้องมืดฟ้ามัวดินเป็นหลักแสนหลักล้านเมื่อถึงวันนั้นทหารก็ไม่จำเป็นต้องปฏิวัติสิ่งที่เกิดขึ้นที่มนิลาเมื่อปี1986ทหารไม่ต้องปฏิวัติเลยประชาชนออกมาเต็มเมืองมนิลา พอออกมาเต็มเมืองมานิลาสิ่งที่เกิดขึ้นกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินาน์มาโกสเขาไม่ได้สั่งให้สลายการชุมนุมเขาบอกว่าช่วยผอบอทอบอของเขาช่วยขอคืนพื้นที่หน่อยแล้วก็กระชับวงล้อมด้วยแต่ฟิเดลมอสซึ่งเป็นผอบอทอบอขณะนั้นปฏิเสธที่จะทำอะไรเขาบอกว่าเขาจะไม่ฆ่าประชาชนชันใดก็ชันนั้น บทบาทที่ดีที่สุดสำหรับทหารไทยเมื่อกองทัพประชาชนเคลื่อนออกมาก็คือการแสดงบทบาทด้วยการไม่แสดงบทบาทเพียงแต่เป็นหลังพิงให้กับประชาชนก็พอเพราะที่เหลือแล้วประชาชนจะเป็นคนถอดปลั๊กการเมืองไทยซะเองประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าประเทศชาติ เปลี่ยนแปลงได้แต่วิธีเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงได้ก็คือจะต้องมีเจตนารมอันมุ่งมัน่นที่จะเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงได้ครับและเห็นแล้วว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ทั้งในทางที่ดีและในทางที่เลวมันจะเปลี่ยนจากอย่างฟิลิปปินส์ก็ได้และมันอยากจะเปลี่ยนอย่างสิงคโปร์ก็ได้ อันนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเลือกสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจบผมขออนุญาตพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าในที่นี้มีผู้ปฏิบัติธรรมมากมายหลายหลายคนก็ทำจเจริญทานศีลสมาธิปัญญาต่างคนก็ต่างเป็นคนดีนั่นก็เป็นหน้าที่สำคัญของมนุษย์ แต่วันนี้ผมอยากให้ท่านปฏิบัติธรรมะทำบุญอีกแบบหนึง่งทำบุญนี้ก็คือนอกจากว่าท่านเป็นคนดีด้วยตัวท่านเองแล้วขอให้ช่วยกันปราบปรามคนชั่วด้วยขอให้คนดีทั้งหลายลุกขึ้นมาเพื่อที่จะตําจัดและขัดขวาง คนชั่วเพราะว่าถ้าเราไม่คิดอย่างนี้แล้วผมเรียนท่านได้ว่าประเทศไม่ไปไหนผมเคยบอกแล้วว่าเรานั่งกันในที่นี้พันคนแต่ละคนพยายามทำดีกันหนึ่งรอยวันความดีของเราทั้งหมดพันคนในหนึ่งรอยวันเอามาบวก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 บกบกันหมดเนี่ย ไม่เท่ากับความเร็วที่นักการเมืองชั่วชั่วคนหนึ่งมันทำในวันเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทำให้บ้านเมืองจเจริญเติบโตและวัฒนาสถาพรได้ดีที่สุด<ๆ>ก็คือการปราบปรามคนชั่วเร็วที่สุดดีที่สุดวันนี้ผมก็ถึงขอผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายวันนี้เราอยู่ในวังวนนี้มานานแล้วไอ้สองเปอร์ซน์นี้มันข่มขู่มันสูบเลือด กินเนื้อเรา98%มาเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วแทบจำไม่ได้เลยวันนี้ผมขอท่าน98%ที่นั่งอยู่ในนี้และนั่งอยู่ในที่ไหนเปลี่ยน98%เนี้จากที่เคยเป็น97%ที่เป็นทองไม่รู้ร้อนธุระไม่ใช่ปล่อยให้1%ออกไปรบพุ่งกับไอ้2%ที่ชั่วๆแล้วก็ลบบาดเจ็บล้มตายกันมากมาย เป็นไปได้ไหม97%เนี่ยขอเปลี่ยนเป็น92แล้วโยกอีก2%ตรงนี้มาเป็น3%อยากจะเห็น3%ของคนดีที่กล้าหารชันชัยไม่ได้เพียงแต่ดีกับตัวเองแต่กล้าหารและห่วงใหญ่และพร้อมที่จะรบและพร้อมที่จะบุกเข้าเพื่อขจัดขัดขวางความชั่วและปราบปรามคนชั่ว ผมก็คงสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรก็คงจะขอ,อะจบเพียงเท่านี้นะครับคราวหน้าเราก็จะได้คุยกันต่อในรายละเอียดว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเราจะเดินหน้ายัางไงถ้าสมมุติเราจะต้องถอดปลั๊กทางการเมืองและจะรีบูตกันใหม่เราจะล้างไอ้ไวรัสที่อยู่ใน CPU ที่เกาะกันเคลอะนี้ยังไงก็มีเอกสารมากมาย นะครับบางอันก็เขียนมานานแล้วบางอันก็เขียนใหม่เราคงจะได้คุยกันเราจะได้ปฏิรูปการเมืองยังไงทํำยังไงนะครับคราวหน้าก็จะมีรายการในวันพฤหัสบดีก็คือมรืนนี้นะครับเวลาเดิมที่เดิมเวลาเดิมแล้วถ้าสมมุติเป็นไปได้ก็คงจะหาแขกรับเชิญมาเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องเบื่อหน้าผมนะครับเห็นกันเต็มชั่วโมง๋อขอบคุณปากหวานนะป่าครับเนี่ย <laughs> นะครับท้ายสุดก็ขอฝากกันแค่นี้แหละครับเราต้องต่อสู้และวิธีต่อสู้อย่าให้มันเป็นเหมือนสิบกว่าปีหรือหลายสิบปีที่ผ่านมาเหนื่อยเหลือเกินอายุมากแล้วสู้มาตั้งแต่ผมดำวันนี้ผมสีขาวเหนื่อยเหลือเกินขอทีเถอะ ไอ้เปลี่ยนจากรัฐบาลหนึ่งไปอีกรัฐบาลหนึ่งเปลี่ยนจากพรรคการเมืองหนึ่งไปอีกพรรคการเมืองเมืองหนึ่งเปลี่ยนจากนายกหน้าเหลี่ยมกลายเป็นนายกหน้าหล่อวนไปเวียนมาไม่เอาวันนี้จะต้องล้างบ้านล้างเมืองจัดบ้านจัดเมืองและวิธีเดียวที่จะล้างบ้านล้างเมืองได้จัดบ้านจัดเมืองได้ก็คือการถอดปลั๊กทางการเมือง และคนที่จะถอดปลั๊กทางการเมืองมิช่ทหารมิชัยนักการเมืองมิช่ใครอื่นแท้จริงแล้วคือพวกเราที่นั่งอยู่นี่แหละขอบพระคุณครับ